นอินทนินท์บกชื่อวิทยาศาสตร์ลาเจอทรอมเมียมาโครคาบาวงตะแบกมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เอเชียเขตร้อนกระจายทั่วไปตามป่าผลัดใบและป่าเบญจพรรณทั่วไปออกดอกในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมชื่อมาโครคาปาเป็นคำนามในเพศหญิงในภาษาละตินแปลว่าให้ผลขนาดใหญ่และไม่ใช่เฉพาะผลเท่านั้นที่ใหญ่ไม่ว่าดอกหรือใบของต้นอินทนินท์บกก็มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษกว่าพืชชนิดอื่นๆในสกุลเดียวกันดังนั้นถ้าสังเกตดูลำต้นใบดอกและผลของพันไม้ในสกุลนี้แล้วพบว่าทุกอย่างมีขนาดใหญ่ไปหมดก็ให้คาดเดาไว้ก่อนเลยว่าน่าจะเป็นต้นอินทนินท์บกอินทนินท์บกมีลักษณะคล้ายกับอินทนินท์น้ำมากแต่ใบดอกและผลมีขนาดใหญ่กว่าใบป้อมและกว้างกว่าใบอินทนินท์น้ำปลายใบมนกว้างหรือแหลมเป็นติ่งสั้นๆออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งช่อดอกไม่ชูตั้งขึ้นเหนือเรือนยอดขนาดของดอกบานกว้าง 10-12 เซนติเมตรแต่ละดอกจะชิดกันเป็นกลุ่มดอกสีม่วงอมชมพูและสีจะจางซีดลงเป็นสีขาวอมชมพูออกดอกในช่วงฤดูร้อนมีชื่ออื่นๆว่ากาเสลาจ้อล่อจะล่อจะล่อหูกวางหรือทางอีสานเรียกว่ากากะเลาอินทนินบกเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 8-10 เมตรเรือนยอดรูปไข่หรือทรงกระบอกไม่แผ่เป็นพุ่มกว้างเหมือนอินทนินน้ำเปลือกสีน้ำตาลอ่อนลำต้นมีปุ่มบมหรือรอยแผลเป็นของกิ่งที่หลุดร่วงไปหมายถึงต้นที่อายุมากแล้วถึงจะเห็นเป็นปุ่มบมที่ว่าใบของต้นอินทนินบกเป็นใบเดี่ยวใหญ่กว่าอินทนินน้ำเรียงสลับตามลำต้นรูปไข่กลับหรือรูปรีบร่มกว้าง 12-17 เซนติเมตรยาว 20-30 เซนติเมตรปลายใบมนกว้างโคนสอบแหลมหรือมนสีเขียวเข้มเป็นมันดอกของต้นอินทนินท์บกดอกตูมหัวป้านต่างจากอินทนินท์น้ำตรงอินทนินท์น้ำมีหัวจุกแต่อินทนินท์บกไม่มีจุกดอกอินทนินท์บกมีขนาดใหญ่กว่าช่อดอกสั้นกว่าอินทนินท์น้ำสีม่วงอมชมพูออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งกลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นรูปถ้วยปลายแยกเป็น6แฉกกลีบดอก6กลีบรูปกลมบางหยับย่นขอบย้วยคนกลีบเรียวเป็นก้านสั้นๆเมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-12 เซนติเมตรเกสรตัวผู้จำนวนมากกระจุกสีเหลืองอยู่ตรงกลางดอกต้นอินทนินท์บกมีผลรูปไข่หรือป้อมรียาว 3-4 เซนติเมตรเปลือกแข็งเมื่อแก่แตกเป็นร่อง 5-6 แฉกฝักผลไม่ยอมทิ้งต้นเมล็ดขนาดเล็กสีน้ำตาลมีปีกบางโค้งทางด้านบน1ปีกเมล็ดมีจำนวนมากลักษณะเป็นปีกบางปลิวตามลมขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดอินทนินท์บกมีเนื้อไม้ที่แข็งแรงทนทานมากจึงนิยมนำไปใช้ในการก่อสร้างทำเครื่องเรือนและเครื่องมือทางการเกษตร